เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Bad Social เกมล่าตายครับเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่ลงเล่นเกมนักสืบแบบ VR ที่ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลมหาศาลโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่านั่นจะนำพวกเขาไปสู่ความเลวร้ายที่ไม่อาจหวนคืนครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของภาพรวมของบทภาพยนตร์ครับจริงๆบทหนังเนี่ยภาพรวมของมันเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆทั้งเรื่องของ World Set Up ของหนังทั้งเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังในหนังเนี่ยมันจะมีความเป็นหนังครามหนังอาชญากรรมรวมกับความเป็นหนังแบบไซโคนิดๆนะครับซึ่งผมชอบอะไรอย่างนี้มากมันจะมีความเป็นฟิล์มนัวเหมือนกันนะครับที่แบบเป็นโลกที่คนเลวเป็นใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการพาคนดูไปสู่จุด1 2 3เนี่ยผมว่าหนังมันค่อนข้างจะทำได้ดีนะฮะน่าสนใจแล้วก็มีความทะเยอทะยานพอสมควรเรียกว่า Bad Social เนี่ยคือหนังไทยที่แบบทะเยอทะยานมากเรื่องนึงในด้านของคอนเซปต์แล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันพยายามจะเล่าออกมานะครับด้านต่อมาที่ชอบคือเรื่องของ Mood and Tone ครับหนังเนี่ยเป็นหนังที่มีความจริงจังพยายามจะจริงจังแล้วมันก็ค่อนข้างจะรักษา Mood ตรงนี้ได้ดีครับถึงแม้บางช่วงเนี่ยมันจะมีดรอปไปบ้างแบบอารมณ์คนดูจะแบบไปบ้างแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยถือว่า mood and tone ของหนังเนี่ยทำได้ดีครับมันจะไม่แบบติดตลกเหมือนหนังไทยหรือแม้แต่หนังฝรั่งบางเรื่องเลยอะถือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยอยากเป็นอะไรแล้วมันพยายามเป็นอย่างนั้นได้ดีครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของเกมในหนังครับคือถ้าใครดูตัวอย่างเนี่ยมันจะเล่นเกมกันใช่ไหมแล้วเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบ virtual reality ผมค่อนข้างชอบตรงนี้เลยนะครับทั้งเรื่องของ map design การออกแบบด่านนั้นๆเรื่องของเงื่อนไขในเกมเรื่องของฟังก์ชันที่แบบดึงเป็นโฮโลแกรมออกมาได้อะไรผมชอบมากๆแล้วเกมต่างๆเนี่ยผมว่าพุ่มกับเนี่ยเอาอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีบรรยากาศของแต่ละเกมข้างในว่าเป็นยังไงอย่างเช่นมันจะมีเกมนึงที่แบบคือมันเป็นเกมนักสืบเว้ยเราต้องหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นจากหลักฐานเพราะแมทของไฟล์หลักฐานเนี่ยมันเป็นภาพวิดีโอเว้ยมันก็จะเป็นแบบวิดีโอวนไปวนมาอะไรเงี้ยซึ่งบรรยากาศเนี่ยมันก็จะมีความหลอนมีความวังเวงมีความแบบไม่น่าไว้วางใจอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกไม่แน่นอนแล้วก็รู้สึกลุ้นกับเรื่องราวได้แล้วมันจะมีซีนนึงที่แม่งเหมือนร่างทรงเลยเว้ยซีนแบบไฟนอลเลยซึ่งผมชอบโรยอย่างนี้มากๆแล้วมันสามารถเอาองค์ประกอบศิลป์พวกนี้มาใช้ได้ดีมากๆครับคือผมคิดว่าถ้าพุ่มกับทำหนังผีเนี่ยน่าจะเวิร์กนะฮะถ้าคุณสามารถคุมบรรยากาศได้ประมาณนี้นะครับถือว่าเวิร์กเลยนะครับแล้วก็จังหวะที่ตัวละครอยู่ในเกมเล่นเกมเนี่ยผมว่าหนังเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับมันแบบสนุกลุ้นนะฮะแรกๆเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกเขินๆหน่อยไม่ค่อยลงตัวแต่พอหนังเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับง่ายๆคือมันดีกว่าดาร์กเวิลด์อะดาร์กเวิลด์แม่งเล่าจืดมากๆแต่อันเนี้ยจังหวะที่มันควรจะลุ้นควรจะมันควรจะรู้สึกสงสัยตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหนังเนี่ยทำให้เราคนดูคิดตามได้ครับซึ่งโอเคละมันอาจจะไม่ได้ดีงามมากมายแต่ก็ถือว่าโอเคแล้วก็สนุกครับอย่างต่อมาที่ต้องชมคือเรื่องของ CGI ครับนับว่าด้านของ Visual Effect เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยประมาณ 95% หรือ 90% เนี่ยเนียนกริปนะฮะถึงแม้ฉากในเกมก็เหอะมันอาจจะมีความเว่อร์ไปบ้างแต่ว่าผมว่ามันก็เข้ากับธีมของหนังที่มันจะเล่าอะแต่ที่ลอยจริงๆเนี่ยคือฉากท้ายๆเลยที่มันจะมีการแอคชั่นกันอะอันนั้นลอยแบบลอยจริงๆอ่ะคือผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันตัดทอนได้นะเพราะว่ามันอาจจะสำคัญกับเนื้อเรื่องบางส่วนแต่ว่ามันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับถ้าลดแอคชั่นลงทำให้มันสมจริงมากขึ้นลดระเบิดลงเนี่ยคือเวลารถชนกันเนี่ยมันไม่ได้ระเบิดเวอร์ขนาดนั้นนะครับผมว่าถ้าทำให้มันแบบเรียลขึ้นเนี่ยมันจะคุมงบตรงนี้ได้แล้วมันก็จะใช้ CG น้อยลงแล้วมันก็จะลอยน้อยลงคนดูก็จะรู้สึกเชื่อมากขึ้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพแล้วก็ไลติ้งการจัดแสงไลติ้งมันค่อนข้างจะจัดอยู่นะแบบบางซีนก็แบบแสงสว่างจัดแต่ว่าคือบางทีอ่ะมันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าผมว่าเวลามันจัดอยู่ในเกมหรือในฉากที่มันต้องไลติ้งจัดเนี่ยผมโอเคเว้ยเพราะว่าหนังเนี่ยมันน่าจะพูดถึงเรื่องของโลกอนาคตแต่เป็นแบบโลกอนาคตที่ไม่ได้ไกลมากเพราะว่าหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเรื่องของ World Set Up เป็นของตัวเองดังนั้นการจัดแสงประมาณนี้ในฉากประมาณนี้เนี่ยส่วนตัวผมโอเคนะฮะไม่ติดปัญหาอะไรถึงแม้ว่าบางทีมันจะจ้าสว่างไปหน่อยก็ตามแต่ว่าไลติ้งในเกมเนี่ยผมชอบเลยนะครับแล้วก็เรื่องของงานภาพเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำได้ดีนะครับลายซีนเนี่ยถ่ายออกมาสวยแล้วก็หลายซีนก็มีการใส่ความหมายเข้าไปซึ่งผมค่อนข้างชอบอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะครับก็ถือว่างานภาพเนี่ยผมให้ผ่านแล้วก็ชอบนะครับอย่างต่อมาที่เกินคาดมากคือหนังเนี่ยมันโหดครับแล้วก็มีความโหดที่ค่อนข้างจะพอสมควรด้วยคือแบบถ้าคนเซนซิทีฟกับเลือดแล้วก็เรื่องของอวัยวะอะไรเงี้ยอาจจะแบบหวั่นไหวได้เลยนะครับซึ่งผมว่าหนังเนี่ยมันมีการใส่ความโหดที่กำลังพอดีนะมันไม่ได้แบบพยายามจะโหดบ้างโหดบอมากจนเกินไปไม่ได้แบบป
ล่อยเกลื่อนจนเกินไปมันใส่เข้ามาในจังหวะที่มันควรจะโหดอย่างเช่นพวกครามซีนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหนังเนี่ยค่อนข้างจะเลือกใส่ฉากโหดได้ค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็ส่วนตัวผมรู้สึกอิมแพคพอสมควรกับฉากโหดในหนังเรื่องนี้ครับคือมันเหมาะกับบริบทและก็ไม่ได้เยอะเกินไปอ่ะอย่างหนังเรื่องนี้ที่เข้า Netflix ล่าสุดนะฮะ Project Wolf Hunting นะครับผมรีวิวไปแล้วว่าผมไม่ชอบเพราะว่ามันโหดแบบโหดแบบเละเทะพยายามจะยัดความโหดเข้ามาจนคนดูเลี่ยนน่ะมันเหมือนลาบเลือดอ่ะคุณที่แบบปรุงไม่อร่อยอ่ะกินแล้วเลี่ยนอ่ะอ้วกจะแตกนั่นคือโปรเจกต์บูพันติ้งครับเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นถือว่ากำลังโอเคสำหรับความโหดถึงแม้ว่าบางซีนเนี่ยอาจจะดูแบบถูกๆชิปๆเฟกๆหน่อยแต่ส่วนตัวผมไม่ติดนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าหนังประมาณนี้เนี่ยทุนน่าจะไม่ได้สูงมากอยู่แล้วผมก็เลยรับได้กับตรงนี้นะครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือเซ็กซีนครับหนังเนี่ยมีฉากเลิฟซีนเซ็กซีนที่ใส่มาตั้งแต่แบบต้นเรื่องเลยเว้ยส่วนหนึ่งผมเข้าใจว่ามันคือการเซอร์วิสแฟนนักแสดงนำผู้ชายนะแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับคือโอเคล่ะพาร์ทหนึ่งมันคือการเล่าเรื่องว่าตัวละครเนี้ยทำอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่จำเป็นอ่ะคือคุณคิดดูนะถ้าตัดออกแล้วเอาแค่แบบพระเอกถอดเสื้อแฟนคลับก็ฟินแล้วอันนี้มันแบบมันก็เห็นแค่นี้อยู่ดีอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นอ่ะแล้วมันดูปลอมจนเกินไปอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการแสดงด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งคือการเซตซีและมุมกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยเนียนนะฮะอย่างเช่นฉากไซคอเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าแม่งไซอากาศนะครับซึ่งผมค่อนข้างจะเสียดายเพราะว่ามันทำให้อารมณ์คนดูเนี่ยมันสวิงพอสมควรว่าแบบใส่มาทำไมแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอิมแพคอะไรกับมันแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญกับเรื่องขนาดนั้นนะฮะคือไม่ใส่เนี่ยหนังมันก็มีการเล่าต่อไปได้และอาจจะสมบูรณ์มากกว่านี้ด้วยนะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมว่าเซอร์วิสแฟนเนี่ยถอดเสื้อนั่งที่เตียงอ่ะคือแค่นั้นก็กรี๊ดกันหนำแล้วเชื่อผมป่ะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของการแสดงครับอันนี้เป็นปัญหาพอสมควรนะซีนปกติเนี่ยผมว่าเล่นพอได้แต่ว่าพอถึงซีนอารมณ์ดราม่าซีนที่แบบต้องแบบบ้าอะไรเงี้ยมันเกินไปนะฮะบางทีมันขาดบางทีมันเกินคือนักแสดงหลายๆคนเนี่ยเท่าที่รู้มาคือพระเอกเนี่ยเพิ่งเล่นหนังเรื่องแรกคนอื่นเนี่ยผมไม่ทราบครับแต่มันแข็งฮะมีตัวละครตัวนึงที่เหมือนจะเป็นนักแสดงมืออาชีพคือพ่อพระเอกคนเดียวซึ่งก็ไม่ค่อยชอบโมเมนต์นั้นเท่าไหร่นะครับมันดูยัดไปแต่เป็นว่าการแสดงภาพรวมเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับมันแข็งเกินไปมันแบบขาดเกินคือถ้าไม่เน้นเรื่องความหล่อสวยของตัวละครเนี่ยไปหาแคสที่มันน่าจะเหมาะกว่านี้มาน่าจะดีกว่านะครับตรงนี้ค่อนข้างจะเสียดายเพราะว่าการแสดงเนี่ยทำให้หลายจุดมันไม่ค่อยดีนะครับซีนอารมณ์ที่เราควรจะแบบอิมแพคกับมันที่เราควรจะแบบรู้สึกกับตัวละครนักแสดงเนี่ยเขาไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีมากพอที่มันจะแบบรู้สึกกับมันอย่างนั้นนะครับประมาณนั้นนะฮะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับไม่ใช่ว่ามันไม่พอนะมันก็โอเคจังหวะที่ลุ้นก็ลุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันประโคมซาวเยอะเกินไปเว้ยมันจะมีบางซีนที่มันเงียบแล้วมันดีแต่ประมาณ 70% เนี่ยมันแบบตูน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 คือเหมือนแบบซีนนึงกำลังเงียบอ่ะมันก็อีกเพลงมาต่อเลยเหมือนว่าหนังเนี่ยมันไม่ให้เราโฟกัสกับความเงียบที่บางซีนควรจะเงียบแล้วก็ผมคิดว่าเลเวลของซาวเอฟเฟกต์อ่ะมันดังเกินไปครับแล้วมันกบเสียงพูดหมดเลยแล้วลำพังการเรคคอร์ดเสียงพูดเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะครับหลายช่วงเนี่ยเสียงพูดไม่ตรงกับปากเหมือนว่าอัดแยกในขณะเดียวกันหลายช่วงมันเอาเสียงในไมค์มาซึ่งมันแตกยับแล้วก็เต็มไปด้วยนอยส์มิกซ์เสียงเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างแย่เลยนะครับแล้วก็อาการหนักพอสมควรน่าจะเป็นเพราะโปรดักชันหรือว่าโพสต์โปรดักชันอะไรผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นปัญหาภายในอะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบมากแล้วคิดว่าเป็นแผลใหญ่ของหนังคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับหลักๆเลยคือหนังเนี่ยมันเล่นใหญ่เกินไปครับมันแบบสเกลหนังเนี่ยมันแบบครอบประเทศเลยอะตำรวจอะไรเต็มไปหมดซึ่งจริงๆอะผมว่ามันตัดได้ครับอย่างเช่นซีนของผู้หญิงคนนึงกับตำรวจเนี่ยตัดได้เลยคือถึงไม่เล่าวันเนี้ยคนดูเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วหนังมันก็เฉลย อยู่ดีแล้วก็ผมว่าการใส่ตรงนี้เข้ามามันทำให้จุดจบที่มันควรจะเดายากเดาง่ายขึ้นอีกแล้วก็อีกหลายซีนเลยครับที่มันตัดทิ้งได้คือบางซีนเนี่ยมันควรมีมากกว่านี้แต่มันน้อยไปครับบางซีนมันควรมีน้อยกว่านี้แต่มันมากไปครับคือผมว่าหนังเนี่ยสเกลมันใหญ่มากแล้วน่าจะคุมไม่ค่อยอยู่ทำให้ช่วงนั้นเกินช่วงนี้ขาดแล้วมันก็เลยดูสับสนในบางช่วงในหลายช่วงมันจะแบบไม่ค่อยต่อเนื่องบ้างมันจะแบบแอบงงเพราะว่าเล่าแบบวนไปวนมาบ้างซึ่งมันทำให้อารมณ์คนดูเนี่ยไม่ต่อเนื่องแล้วก็ลดทอนเรื่องของความสนุกอยู่พอสมควรเลยครับอย่างต่อมาในพาร์ทของการเล่าเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาหนักอีกอย่างคือหนังเนี่ยมันดาร์คครับดาร์คไม่ใช่ไม่ดีครับมันดีแต่มันต้องอยู่ในจุดที่พอดีและจังหวะมันต้องได้ในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกราฟที่ระดับความดาร์กขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันทำได้ครับหนังหลายเรื่องก็ทำอย่าง Pearl Joker ประมาณนั้นแต่หนังเนี่ยมันดาร์กกับเรื่องของบทแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นมากเกินไปทำให้มันลืมโฟกัสจุดเล็กๆอย่างแบบพัฒนาการของตัวละครน่ะคือตัวละครเนี่ยทำสิ่งที่แบบบียอนไปแล้วแต่คนดูเนี่ยกลับไม่ได้เห็นว่ากว่าจะถึงจุดนั้นน่ะมันมีอิมแพคยังไงทางด้านอิโมชันนอลมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงคือหนังเนี่ยมันพยายามจะ
แสดงออกมาครับผมเห็นชัดเจนแต่ว่ามันไม่ชัดพอที่จะให้เรารู้สึกครับมันยังฉาดฉวยเกินไปจังหวะการเล่าเร็วเกินไปหนังโฟกัสหลายจุดเกินไปทำให้จุดที่มันควรจะโฟกัสจริงๆอย่างเรื่องของ mindset ที่เปลี่ยนไปของตัวละครเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่เปลี่ยนไปของตัวละครมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับง่ายๆเลยแบบพระเอกมีปมเรื่องพ่อน้องสาวเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าระหว่างที่มันเล่นเกมไปเนี่ยมันก็แบบมันดูเข้าใจฆาตกรมากขึ้นก็จริงแต่ว่ามันไม่แสดงออกมาขนาดนั้นนะครับที่เราเชื่อว่ามันจะฆ่าคนได้หรือมันจะทำอะไรสักอย่างที่มันดาร์กได้อะผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการดาร์กที่แบบดาร์กเพราะอยากดาร์กอ่ะมันไม่ดาร์กแล้วรู้สึกว่าเราจะจมดิ่งกับมันอ่ะมันเหมือนมันพยายามดาร์กอ่ะพยายามดาร์กมากจนเกินไปอ่ะจุดจบหนังคือโคตรดาร์กนะครับแต่ผมว่ามันแบบอย่างที่บอกว่ามันไม่รู้สึกว่ามันไปกับหนังอ่ะทำให้แบบเราค่อนข้างจะรู้สึกแบบโอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมต้องทำอย่างนี้วะทำอีกอย่างก็ได้ปะวะอะไรประมาณนี้อยู่เยอะพอสมควรครับแล้วไอ้ความพยายามดาร์กเนี่ยมันทำให้หนังเนี่ยมันลืมเล่าอะไรหลายอย่างไปนะครับทำให้บทเนี่ยขาดมิติตัวละครจากที่ดูแบบเป็นคนมาเนี่ยยูยิก็กลายเป็นจักรกลที่ฟลอยไปทำทุกอย่างตามบทหนังที่มันสั่งทำให้ตัวละครเนี่ยขาดมิติหลายอย่างเนี่ยไร้ที่มาที่ไปครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่เชื่อถือในองค์สุดท้ายซึ่งมันควรจะน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่หนังควรจะทำได้ครับซึ่งผมคิดว่าถ้าหนังเนี่ยมันคุมเรื่องของความดาร์กให้มันดีกว่านี้จังหวะการเล่าเรื่องเนี่ยกลมกล่อมกว่านี้ค่อยๆเล่าช้ากว่านี้เน้นกับจุดที่มันควรเน้นมากกว่านี้อะไรที่ไม่จำเป็นตัดทิ้งได้อย่าตัดทิ้งไปนะครับเอาเวลาไปเล่นกับสิ่งที่มันควรจะเล่ามากกว่าดีกว่านะครับมันจะเป็นหนังที่เพอร์เฟกต์มากกว่านี้และตรงนี้เนี่ยผมลืมพูดไปครับว่าตอนท้ายเนี่ยมันมีการพยายามจะดราม่าด้วยซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยอินเลยเพราะว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้ปูมามากพอมันแค่หยอกไว้ให้รู้ว่ามีดราม่านะแต่ว่ามันไม่ได้แบบขยี้ไม่ได้ให้เราเห็นแง่มุมที่เราควรจะเห็นตรงนั้นมากพอครับถึงแม้ว่าตอนจบเนี่ยมันจะชวนหดหู่ครับแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกไปกับมันอย่างนั้นน่ะมันรู้สึกแบบก็แบบก็แต่ไม่ได้แบบเศร้าไม่ได้แบบรู้สึกใจวิววิวเหมือนตอนดูแบบ Speak No Evil อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งน่าเสียดายมากครับสรุปง่ายๆโดยรวม Bad Social เกมล่าตายไม่ใช่หนังที่แย่ครับแต่ตัวมันเองเนี่ยก็ไม่ใช่หนังที่ดีขนาดนั้นในภาพรวมนั้นมันเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและไอเดียที่น่าสนใจตัวหนังมีงานภาพที่ดีงาน CGIที่สวยพอตัวการออกแบบเกมในหนังที่สนุกใช้ได้และตัวบทเองในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจและก็ดูสนุกดีครับแต่ว่าทั้งหมดที่หนังสร้างมากลับทำงานได้อย่างไม่เต็มที่จากการเล่าเรื่องที่ขาดเกินการแสดงที่แข็งโป๊กและความพยายามจะดาร์กจนเกินไปในช่วงท้ายของหนังที่มันทำให้ตัวหนังเนี่ยขาดความต่อเนื่องหลายอย่างไร้ที่มาที่ไปไม่น่าเชื่อถือและสร้างแผลเวอร์วะเต็มไปหมด 5.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู Bad Social เกมล่าตายฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ